สวัสดีคุณผู้ฟังสายฟุตบอลกันทุกคนนะครับวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนสิ้นเดือนนี้มีโปรแกรมศึกยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายแข่งขันกันจำนวน2คู่นะครับแบ่งเป็น2ช่วงเวลาคู่5ทุ่มทีมชาติอังกฤษเจอกับทางสโลวาเกียนะครับโดยการทำทีมและฟอร์มของอังกฤษโดยกาเร็ธเซาท์เกตเนี่ยผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เป็นต่อสโลวาเกียก็คงเลเวลอันดับโลกและก็ขุมกำลังนักเตะนะครับหน้าบอลจะออกไปทางไหนเนี่ยก็ยังช่างใจอยู่ที่50-50เหมือนกันสำหรับคู่นี้นะครับถ้าอังกฤษผีเข้าฟอร์มดีก็อาจจะเห็นสกอร์ถล่มจากอังกฤษในค่ำคืนนี้ได้นะครับใครจะเล่นอังกฤษก็คงจะต้องวัดใจกันหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็คงจะเปลยแนวทางไว้ในกลางคลิปนะครับสำหรับในคู่นี้นะครับส่วนคู่ที่เรายกมากันแบบยาวๆพูดคุยกันแบบน้ำๆเนื้อๆนะครับก็คือทีมชาติสเปนเจอกับทางจอร์เจียเป็นคู่ดึกเตะกันในเวลา14:00นะครับหากใครใจร้อนอยากได้ผลสรุปเลยนะครับเลื่อนไปด้านล่างคลิกอยู่ที่ description นะครับผมสรุปเป็นประโยคแล้วก็สกอร์ที่คาดด้วยนะครับก็สามารถอ่านไปแล้วก็นำไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบเสพโดยการฟังนะครับก็มารับฟังกันต่อได้เลยนะครับฝากให้กำลังใจโดยการกดแชร์กด follow นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับช่องดูบอลนอนกิน Channel ช่องนี้กันหน่อยนะครับโอเคนะครับคุยกันคร่าวๆเลยนะครับสเปนกับจอร์เจียในเรื่องของอันดับโลกจัดว่าห่างชั้นกันมากเลยนะครับอยู่อันดับ8ของโลกครับส่วนทางจอร์เจียอยู่อันดับที่74ของโลกนะฮะหลายอันดับเหมือนกันนะที่ห่างชั้นกันนะครับทางด้านจอร์เจียนะครับผ่านเข้ารอบมาแบบเหนื่อยพอสมควรนะครับโดยการชนะโปรตุเกสมาได้2-0นะครับคาวาสเคเรียซุปตาของทีมยิงนำร่องไปก่อนในนัดล่าสุดนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมมองอยู่ตอนนี้จอร์เจียน่าจะเล่นรูปแบบเดิมนะครับก็คือซื้อเกมรับนะครับแล้วก็รอโอกาสในการสวนกลับซึ่งประสิทธิภาพก็ถือว่าไว้ใจได้อยู่นะครับโดยมีกองหน้าตัวความเร็ว2ตัวนะครับที่ยืนค้ำอยู่นะครับก็รอโอกาสเผลอนะครับรอโอกาสทีมตรงข้ามเผลอแล้วก็รอสวนกลับเพื่อทำประตูนะครับไม่แน่มุกนี้อาจจะมาใช้กับสเปนได้นะครับแต่ว่าผ่านงานหินแล้วมาเจองานหินกว่าอย่างสเปนเนาะซึ่งปีนี้จัดว่าเป็นทีมที่เล่นเข้าตาผมที่สุดแล้วนะครับโดยการเปลี่ยนถ่ายนักเตะมาก็ผสมผสานไปด้วยตัวเก๋าเกมตัวจบสกอร์นะครับปีนี้มีแนวรุกฝั่งซ้ายขวาด้วยนะครับตัวหน้าใหม่ก็ฟอร์มดีด้วยและความมั่นใจก็มาสูงด้วยอย่างยาเมานะครับเกมรุกฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ดึงนิโคลวิลเลียมจากบิลเบามานะครับแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับกองกลางนะครับทำเกมได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างโรดี้นะครับฟอร์มที่อยู่กับแมนซิตี้ก็เห็นกันอยู่นะครับสเปนปีนี้ยอมรับว่าครบเครื่องจริงๆนะครับการที่จะซื้อเกมรับเนี่ยจะไหวกับสเปนหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มจอร์เจียในค่ำคืนนี้นะครับมัวแต่ต้านก็อาจจะเป็นชัยของสเปนได้นะครับและสิ่งที่จอร์เจียที่จะทำคืนนี้นะครับโดยการพิจารณาจากผมนะก็คงจะซื้อเกมรับและพอใจผลสกอร์เสมอใน90นาทีต่อเวลาพิเศษแล้วก็ลุ้นจุดโทษอันนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับในการผ่านเข้ารอบของทีมชาติจอร์เจียนะครับแต่จะยันไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มเกมรุกการทำเกมของสเปนด้วยนะครับซื้อใจได้ทั้ง2ทีมนะครับจอร์เจียซื้อเกมรับสเปนซื้อเกมรุกผมว่าวันนี้น่าจะเห็นสเปนบุกทั้งเกมอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคบอลมีสิทธิ์ออกได้2หน้านะครับไม่จอร์เจียแพ้ไปเลยนะครับหรือว่ายันเสมอก็สเปนนะครับเป็นฝ่ายเก็บชัยตามฟอร์มนะครับขออภัยนะครับบอล3หน้านะครับใครลุ้นจอร์เจียมีลุ้นนะในการอย่างที่บอกนะครับก็เขาก็ต้องพอใจผลเสมอแล้วไปลุ้นจุดโทษอันนี้น่าจะเป็นการที่ตัดขาสเปนหรือว่าทำให้สเปนตกรอบได้ผมว่าน่าจะมีอยู่ช้อยส์เดียวทางเลือกเดียวของจอร์เจียนะครับส่วนสเปนก็ต้องผ่านเข้ารอบโดยตามฟอร์มและระดับของพวกเขานะครับก็คือชนะนั่นแหละนะครับอ่ะแล้วราคาที่เปิดมาโอ้โห1ลูกครึ่งควบ2นะครับสเปนต้องชนะอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปนะครับถ้าจอร์เจียมีเกมรับที่เหนียวแน่นเป็นระเบียบราคานี้อันตรายสำหรับการเล่นสเปนเหมือนกันนะครับแต่ถ้ารั่วนะครับโดยฟอร์มที่จอร์เจียก็ลุ้นๆดอนๆเนี่ยก็เข้าทางสเปนได้เหมือนกันนะครับคู่นี้กับราคานี้โดยการลงทุนไม่แน่อาจจะออกบอลรองนะครับเมื่อวานเยอรมันก็กินไปแล้วนะครับในคู่ดึกวันนี้ไม่แน่อาจจะออกไปทางทีมของคอรัสเคเรียก็ได้นะครับวันนี้คุณจะซื้อเกมไหนนะครับจะซื้อเกมรับหรือเกมรุกอันนี้ก็ต้องไปวัดใจกันใน90นาทีนะครับในด้านการลงทุนสำหรับนักลงทุนทุกๆคนนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาแบบน้ำๆของคู่นี้นะครับโดยไลน์อัพหรือว่าข้อมูลสถิติอื่นขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานลุ้นไปในไลน์ด้วยนะครับส่งไปคู่เยอรมันครับต่อไปในราคา1ลูกเลยนะ
ครึ่งครบลูกเนี่ยมันยังไงก็เท่ากันแหละนะฮะเล่นน้ำดำดีกว่านะฮะเล่นน้ำแดงดีกว่านะครับก็ต่อเยอรมันไปในราคา1เม็ดนะครับจบเกมชนะไป2ประตูต่อ0นะครับสำหรับเจ้าภาพนะกินเต็มนะครับสำหรับบินในไลน์สนใจมาในไลน์ร่วมลุยด้วยกันนะครับ @b007 มาได้เลยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้เปรยกันในกลางคลิปนะครับว่าจะที่สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีลุ้นกว่าเป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าอิตาลีเนี่ยก็ทรงเดียวกับอังกฤษนะนักเตะเต็มทีมแต่ว่าการทำเกมนี่ดูเฉยๆเอื่อยๆนะครับผมลุ้นว่าคนทีมที่มันมีจำนวนการทำเกมบุกเยอะกว่าน่าจะมีลุ้นสกอร์ได้มากกว่าก็เป็นไปตามคาดนะครับสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับตามสวิตเซอร์แลนด์ในคลิปเมื่อวานก็กินเต็มนะครับอ่ะโอเคจบกับการสรุปไปแล้วเราก็มาเริ่มกันในส่วนของไลน์อัพกันเลยนะครับไลน์อัพวันนี้นะครับสเปนมาในแผนเก่งของพวกเขานะครับ4-3-3นะครับซิมอนผู้รักษาประตูนะครับแบ็คซ้ายเป็นคูคูเรย่านะครับตำแหน่งนี้อาจจะมีความน่าเป็นห่วงนิดนึงเฟื่องฟ้านิดนึงแต่ก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับสำหรับเบอร์24คนนี้นะฮะแบ็คขวาเป็นคาวาจาวนะครับเซ็นเตอร์แฮฟใช้เฟอร์นันเดสยืนคู่กับเลนอมานนะครับกลางใช้เฟรดี้โรดี้นะฮะแล้วก็ฟาบิลลุยส์นะครับจากฮาเปสแชร์ฮะแล้วก็หน้าสามนิโควิลเลียมนะครับอัลวาโรโมราต้าแล้วก็ยามาลจากบาร์เซโลนานะครับนักเตะดาวรุ่งฟอร์มดีนะครับถ้าดูจากในส่วนแผงรับแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีโรดี้ยืนค้ำในส่วนของโฮมมิดฟิลด์อยู่นะครับอาจจะดันเฟรดี้แล้วก็ฟาบิลลุยส์ช่วยทางวิลเลียมแล้วก็ยามาลนะครับการเติมเกมจากโอเวอร์แลปของทางแบ็กอาจจะน้อยนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพใน6ประสานเนี่ยมันก็กินไปครึ่งแล้วนะครับนอกจากจะแบบหมดมุกจริงๆก็ค่อยดันเกมตัวเองอ่ะดันแบ็กซ้ายแบ็กขวาขึ้นไปใส่เกมรุกกับทางจอร์เจียนะครับแต่โดยรวมแล้วเบรดี้วิลเลียมก็โอเวอร์แลปกันประมาณนั้นมันก็ประสิทธิภาพคงที่อยู่นะครับเนื่องจากนอกจากจะแบบว่าเจาะจอร์เจียไม่ได้จริงๆก็คงจะมีการเสริมจากโอเวอร์แลปทางแบ็กไปนะครับแต่ถ้าบุกเยอะไปนะครับก็คงจะเปิดโอกาสให้กับทางจอร์เจียนะครับไปสวนกลับซึ่งจอร์เจียทำได้นะครับสำหรับการเจอโปรตุเกสในนัดล่าสุดและทำให้พวกเขาอ่ะผ่านเข้ารอบมาได้นะครับโดยรวมแล้วทางสเปนนะครับมีหลังที่ครบชุดนะครับโฮมิดฟิลด์ที่ประคองเกมแดนกลางได้แล้วก็ทำให้เกมซ้ายขวาหน้าเนี่ยเล่นง่ายขึ้นสเปนจึงเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆสำหรับในนัดนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อเกมรุกและทำประตูได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทางจอร์เจียนะครับ เห็นแผนก็รู้นะว่ามาตั้งรับนะครับใช้หลังตั้ง5ตัวนะครับแล้วก็กลางทำเกม3หน้าเป้า2นะครับโดยการนำทีมของฟาร์สเวลฟาร์สเคเรียนะครับกองหน้าจากนาโปลีนะครับแล้วก็ใช้ตัวความเร็ว22นะครับมีกัวดูดูเซ่นะครับกูเตเซ่ของกองหน้าอีกตัวนึงนะครับคนนี้มาจากทางเม็ดนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสเนาะก็ถือว่าเล่นดีนะครับก็ถือว่าประสานงานกับเพื่อนๆได้ดีพอสมควรนะครับดูจากแผนแล้วก็แน่นอนซื้อเกมรับนะครับความพอใจก็คงจะเสมอก็ได้นะครับนำไปก่อนเลยยิ่งดีเลยนะครับจอร์เจียคงจะหวังผลเสมอนะอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับแล้วก็คงจะลุ้นจนถึงจุดโทษนะครับราคาต่อที่แพงไปของสเปนวันนี้ก็มีลุ้นออกมาทางฝั่งทีมรองอย่างจอร์เจียได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูจากประสิทธิภาพและฟอร์มของสเปนเนี่ยคงจะข่มขวัญทางจอร์เจียเยอะอยู่พอสมควรนะครับและวันนี้จอร์เจียผ่านงานหินมาได้จริงมาเจองานหินกว่าเนี่ยการทำการบ้านก็ต้องหนักขึ้นนะครับแต่รูปเกมโดยรวมแน่นอนนะครับสเปนน่าจะเป็นฝ่ายบุกอยู่ฝั่งเดียวนะครับทางจอร์เจียก็คงจะตั้งรับและรอสวนกลับนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจอร์เจียจะสวนกลับได้คมแบบที่เจอกับโปรตุเกสหรือเปล่านะครับถ้าทำแบบนั้นได้ก็ลุ้นทางฝั่งจอร์เจียได้อยู่นะครับจะได้ให้คะแนนการทำเกมแล้วก็ไลน์อัพวันนี้ก็คงจะให้ทางสเปน70นะครับแล้วก็จอร์เจีย30ก็คงจะไม่ได้เปิดหน้าบุกใส่เยอะเท่าไหร่สำหรับทางทีมชาติจอร์เจียนะครับและฟอร์มนะครับจอร์เจียนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแพ้ตุรกีเสมอเช็กแล้วก็ล่าสุดชนะโปรตุเกสนะครับส่วนสเปนไม่เสียประตูเลยนะครับใน3นัดล่าสุดนี้ขออภัยชนะโครเอเชียอิตาลีแล้วก็ชนะแอลเบเนียมาได้0ประตูต่อ1นะครับถ้าดูจากสกอร์ใน2นัดล่าสุดนี้จัดว่าฝืดพอสมควรนะถ้าดูจากขุมกำลังแนวรุกนะครับเพราะว่าเฉือนๆแอลเบเนียกับอิตาลีมาแค่นั้นเองนะครับแล้วราคาวันนี้ที่เปิดมานะ
มัน 1-0 ไม่ได้นะครับอย่างไรก็ต้อง 2-0 ขึ้นไปอันตรายเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เล็งสเปนไว้อยู่อาจจะไม่ยิงเกินเพดานที่โต๊ะราคาตั้งราคาวางไว้นะครับมาดูในส่วนของการเก็บชัยในส่วนของ head to head นะครับชัยมักจะไปอยู่ที่ทางฝั่งสเปนนะครับ6ครั้งจอร์เจีย1ครั้งนะครับและเกมที่สเปนชนะส่วนใหญ่เป็นเกมที่ขาดนะครับตั้งแต่ปี2021ถล่มไป 4-0 นะครับศึกยูโรถล่มไป 1-7 ล่าสุดก็โดนไป 3-1 นะสำหรับจอร์เจียแต่หลังจากที่2021ลงไปนะครับสเปนเคยชนะเฉือนๆ 1-2 แล้วก็โดนจอร์เจียบุกมาชนะไม่ใช่นะครับเป็นศึกกระชับมิตรชนะไป0-1เกมจริงๆอ่ะสเปนอ่ะเก็บชัยได้หมดเลยและก็ลุ้นในสกอร์ที่ขาดได้สำหรับในสถิติ head to head นะครับยอมรับว่าออกไปทางฝั่งสเปนเกือบ 90% เลยทีเดียวนะครับใครที่ดูจากสถิติตรงนี้นะครับไว้ใจได้เลยว่าสเปนมีสิทธิ์กินขาดกับจอร์เจียนะครับโดยสถิติในการเจอกัน head to head นะครับโอเคนะครับในส่วนของสกอร์นะครับส่วนใหญ่สูงแรกมา90กับ 10% เลยทีเดียวนะครับสูงแรกพอหยอดได้แล้วก็เต็มเกมแน่นอนนะครับสูงแรกมาเมื่อไหร่เต็มเกมก็มักจะตามมานะครับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ยิงกันกระจายนะครับส่วนที่กระจายก็ออกไปทางฝั่งสเปนซะส่วนใหญ่เนาะผมว่าถ้าลุ้นสเปนนะก็น่าจะควบในส่วนของสูงเต็มเกมเข้าไปด้วยนะครับได้ก็ได้ดับเบิ้ลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ชอบเล่นแบบผมแบบเนี้ยไหนๆก็ออกทีมต่อแล้วก็ออกไปทางฝั่งสูงด้วยถ้าเล่นแบบนี้มันก็ดาบสองคมนะครับถ้าสเปนเฉือนแค่ 1-0 นี่ก็ตายทั้งสูงทั้งเต็งเลยนะครับเอาวันนี้หน้าบอล นะครับหน้าบอลจอร์เจียจะชนะใน90นาทีไม่มีทางนะถ้าดูจากข้อมูลโดยรวมแล้วก็ฟอร์มโดยรวมนักเตะที่มีอยู่ด้วยนะครับระดับทีมด้วยจอร์เจียชนะใน90นาทีสำหรับผม 0% เลยนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีก 3% ที่เกิดขึ้นนะครับ 33% แรกสเปนชนะตามฟอร์มเลยก็คือถล่มจอร์เจียและเข้ารอบแบบสวยหรูตามฟอร์มสบายๆนะครับอันนี้มีโอกาสเกิด 33% นะครับและโอกาสที่จะเกิดอีกอย่างหนึ่งคือจอร์เจียยันเสมอเพื่อต่อเวลาไปถึงจุดโทษเพราะว่าโอกาสที่จะให้ตกคือสเปนตกรอบเนี่ยคงมีโอกาสเดียวนะครับไม่แน่นะครับมีสิทธิ์เสมอใน90นาทีก็ซึ่งจะในด้านการลงทุนก็จะออกไปหน้าทีมบอลที่จอร์เจียนะครับยันเสมอนะครับและอีก 33% คือสเปนชนะแหละแต่ไม่ได้สวยหรูนะก็เฉือนเฉือนไป1ประตูต่อ0นะครับให้ดูจาก 3% ที่จะเกิดขึ้นเนี้ยเล่นสเปนอาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะเหนื่อยเล่นจอร์เจียอาจจะดูดีกว่าแต่มันแค่ 3% คร่าวๆนะครับแต่ถ้ามาลุ้นจอร์เจียจริงๆกับฟอร์มสเปนตอนนี้มันไม่ไหวเหมือนกันนะเอาลงไม่ไหวเหมือนกันนะครับเหนื่อยเหมือนกันที่จะเลือกคู่นี้นะครับจอร์เจียก็ใช่ย่อยนะครับโอเคมาดูข้อมูลโดยรวมดีกว่านะครับสเปนมีแพ้อยู่นัดนึงกับโคลอมเบียแค่นั้นเองแล้วที่เหลือเป็นการเก็บชัยในสกอร์ที่ขาดบ้างไม่ขาดบ้างนะครับแต่โดยรวมจะเป็นการสกอร์เป็นสกอร์ที่สวยหรูนะครับแต่2นัดล่าสุดนี่คือฝืดนะครับชนะเฉือนอิตาลีกับอาร์เมเนียแค่นั้นเองนะครับเก็บแรงมาลงกับจอร์เจียในรอบ16ทีมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนจอร์เจียนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานเริ่มดีขึ้นมานะครับแต่พอมาเจอกับทีมที่ฟอร์มดีอย่างตุรกีเนี่ยแพ้มานะครับแต่ก็แปลกเหมือนกันที่ชนะโปรตุเกสมาได้อาจจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจนะครับทำเงินมาบ่อยเหมือนกันนะสำหรับการเป็นทีมรองของจอร์เจียนะครับถือว่าประมาทฟอร์มไม่ได้นะโอเคนะครับมาฝั่งผมขอพูดถึงอังกฤษบ้างนะครับอังกฤษกับสโลวาเกียคู่นี้ต้องวัดใจฟอร์มอังกฤษนะอันนี้ที่สัญญาว่าจะเปลยในการคลิปนะครับไม่การันตีในการทำทีมของเซาเกตแล้วก็ฟอร์มของอังกฤษเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เป็นต่ออังกฤษอันดับโลกแล้วก็ขุมกำลังนักเตะนะครับมันอาจจะโชคไปเข้าข้างตรงนั้นก็ได้นะจริงก็ถ้าเอาจากฟอร์มเนี่ยผมไม่การันตีนะครับแต่อังกฤษเนี่ยโต๊ะกินทีมรองมาเยอะแล้วผมว่านัดนี้ผมใช้โอกาสอังกฤษอีกนัดนึงนะครับโดยด้านการลงทุนนะผมว่าอังกฤษน่าจะมีสิทธิ์กินขาดโดยด้านการโดยไทม์ไลน์การลงทุนเพราะว่าอังกฤษเสียมาหลายนัดแล้วนะครับนัดนี้น่าจะมาอ่ะสำหรับผมนะในด้านการลงทุนก็ขอแนะนำว่าไปทางอังกฤษน่าจะโอเคกว่านะครับผมว่าลุ้นให้ผีเข้าฟอร์มสักนิดนึงนะครับอังกฤษตัวนักเตะก็ไม่ได้ดูแย่นะผมว่าลุ้นอังกฤษน่าจะลุ้นได้นะคู่นี้ผมขอ5ทุ่มนะครับแนะนำว่าวัดใจนะครับใช้คำว่าวัดใจด้วยนะวัดใจไปที่ทางทีมชาติอังกฤษนะครับสำหรับในคู่อังกฤษเจอสโลวาเกียนะครับสรุปคู่ที่เรายกมาในค่ำคืนนี้สเปนกับจอร์เจียนะครับมันก็หนักใจเหมือนกันนะทั้ง2ทีมถ้าจะเลือกนะครับ
โดยด้านการลงทุนแน่นอนทั้งโลกก็จะเล็งไปที่ทางสเปนซึ่งมันก็มีโอกาสนะครับเกิน 50% ทุกคนชอบสเปนนะครับแต่ว่าสำหรับผมอาจจะมีความกังวลนิดนึงทางด้านราคาและด้านการลงทุนนะครับลุ้นจอร์เจียซื้อเกมรับและก็ขอให้เป็นระเบียบปิดสเปนได้นะสำหรับผมมันต้องลุ้นอยู่แล้วล่ะนะครับก็หวังว่าจะมีผลเสมอใน90นาทีหรือไม่ก็แพ้ก็คงจะแพ้ในสกอร์ที่ไม่ขาดนะครับถ้าสมมุติว่าโดนจอร์เจียก็คงจะเปิดหน้าเกมเพื่อเอาคืนนะคาดว่าสเปนวันนี้จะกินไม่ขาดกับจอร์เจียถึงจะชนะนะครับคงจะไม่สวยหรูตามฟอร์มที่เคยเจอกันนะครับแล้วก็ลุ้นจอร์เจียเสมอในเกมได้นะครับราคาวันนี้ผมว่ามาแพงไปสำหรับสเปนที่2นัดนี้ฟอร์มฝืดนะครับแต่ในเรื่องของขุมกำลังและการทำเกมน่าจะเป็นทีมชาติที่ดีที่สุดในยูโรณขณะนี้นะครับตรงนี้ก็มีสิทธิ์ออกทางหน้าสเปนได้นะครับแต่วันนี้ขอตัดสินใจวัดใจไปที่จอร์เจียลุ้นยันก็แล้วกันนะครับในเรื่องของสกอร์เนี่ยผมจะแนะนำสูงเต็มเกมนะครับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่มันยิงเยอะนะครับยอมรับว่าวันนี้มั่นใจถ้าจะเลือกทีมไหนก็มั่นใจ 50-50 นะครับแต่ขอลุ้นไปทางฝั่งหน้าทีมรองดีกว่านะครับน่าจะง่ายกันทั้งประเทศนะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะผมสั่งทีมรองไปแล้วนะครับจัดที่แนะนำนะครับจัดที่ทีมชาติจอร์เจียลุ้นยันนะครับแล้วก็สูงเต็มเกมกันเข้าไปด้วยนะครับถ้าไม่ซวยก็คงไม่โดนทำดับเบิ้ลแน่นอนนะครับเอาสรุปวันนี้นะครับอาจจะไม่โดนใจหลายๆคนที่รับฟังและเล็งทีมชาติสเปนไว้อยู่แต่เหตุผลผมก็คงจะนำมาเข้าข้างทางจอร์เจียได้นะครับยังไงก็สามารถไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะ 50% ก็รับฟังนะครับอีก 50% ไปพิจารณากันเองนะครับสนใจในด้านการลงทุนนะครับว่าบัวนอนกินจะลงทุนทีมไหนเพิ่มอีกก็มาติดตาม LINE @b007 นะครับถ้าสรุปแนวทางวันนี้ทางในคลิปคอนเทนต์วันนี้ก็คงจะรองจอร์เจียแบบไม่ค่อยมั่นใจนะครับนะรองจอร์เจียแนวลุ้นยันแล้วก็สูงเต็มเกมเข้าไปด้วยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์และให้แนวทางในคู่วันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด follow เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบดูบอลนอนกินสไตล์แบบนี้กันต่อไปนะครับใครที่กดไลค์กด follow แล้วขอบพระคุณด้วยนะครับหากใครที่ไม่ชอบฟังแบบยาวๆแบบนี้นะครับมี description ด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปอ่านได้เลยนะครับมีสรุปแบบเนื้อแล้วก็ผลสกอร์ที่คาดด้วยพิจารณาเพิ่มเติมจากตรงนั้นได้นะครับสำหรับใครที่รักการอ่านนะและไม่ชอบฟังนะฮะเอาวันนี้คงขอลากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็คงต้องเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับคงจะมีอีก2คู่จากในศึกรอบ16ทีมสุดท้ายในยูโรจะเป็นคู่ไหนรอติดตามได้เลยนะครับวันนี้ขอไปแล้วนะฮะลากันไปก่อนสวัสดีครับ